สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูการ์เลิฟไชนีสโนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้รู้นะคะว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วนะคะอพิโซดนี้ค่ะเรามาเก็บรายละเอียดกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเวอร์ชั่นละครนะคะดาราจากรักรำนำใจตอนที่54ค่ะหัวปู้อีเขาเข้าไปช่วยเซาชางหีบอ้อยเพื่อทำน้ำหวานในตำหนักช้างชิวนางบอกเขาว่าคิดถึงตอนที่นางทำน้ำหวานใหม่ๆฝ่าบาททรงโปรดมากจึงให้รางวัลแก่ท่านแต่ในใจเราไม่ยอมจึงบอกฮองเฮาตอนนั้นใครก็เห็นแต่ภรรยาของท่านแต่ไม่มีใครเห็นตัวตนของเฉิงเซาชางฮองเฮาบอกให้ข้าดึงสถานการณ์กลับมาติว่าข้าสันโดษเกินไปคิดถึงแต่ความเป็นความตายผลประโยชน์แต่ของตนเองข้านึกแค้นเคืองที่ท่านทอดทิ้งข้าแค้นใจที่ท่านดึงดันทำตามใจแค้นใจที่ท่านยอมกระโดดหน้าผาไปคนเดียวแต่ไม่ยอมเดินร่วมทางกับข้าแค้นใจที่ตัวข้าเองมีรักจริงใจต่อท่านแต่ท่านกลับมีแต่คำโกหก5 ปีมานี้ไม่ง่ายเลยที่ข้าจะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ข้าไม่อาจมอบความจริงใจความเชื่อใจให้อีกแล้วจริงๆเขามองหน้านางแล้วเอ่ยว่าเซาชางข้าขอโทษนะไม่ว่าเจ้าจะเลือกอะไรข้าก็จะให้เกียรติเจ้าหลายปีที่ซีเป่ยไม่มีวันไหนที่ข้าเองไม่สำนึกเสียใจข้าเข้าใจเจ้าว่ากลัวการถูกทอดทิ้งแต่ข้าก็ยังเลือกวิธีที่ทำให้เจ้าเจ็บปวดที่สุดมาทำร้ายเจ้าในช่วง20 ปีแรกของข้าใช้เวลาอยู่กับความแค้นเวลาที่เหลือต่อจากนี้ยิ่งต้องอยู่กับการสำนึกเสียใจถ้าเป็นไปได้ข้าแทบอยากควักใจทั้งหมดออกมาให้เจ้าแต่ข้ารู้ว่าข้าไม่มีสิทธิ์นั้นแล้วเศร้าช่างนิ่งฟังเขาอย่างเงียบๆแล้วก็ลุกออกมาจากห้องมายืนมองแสงดาวที่ริมประตูเขาเดินตามออกมายืนเคียงข้างนางนางเอ่ยว่าข้าเคยบอกกับฮองเฮาว่าหากสามีคือแสงอาทิตย์อันแรงกล้าส่องสว่างไปทุกที่ดังนั้นสตรีอย่างเราก็เหมือนดวงดาวนานาพระอาทิตย์พระจันทร์ดาราจักรไม่พูดถึงสูงต่ำมีเพียงอยู่ร่วมเคียงกันถึงจะเป็นฟ้าดินแบบนี้ข้าจะใช้ชีวิตให้ดีหลังจากส่งรัดเก้าของฮองเฮากับภูมิลำเนาแล้วข้าจะไปดูความยิ่งใหญ่ของฟ้าดินนี่สักหน่อยท่านเองก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างดีเช่นกันใช่ไหมเขาตอบว่าหลังจากเสร็จเรื่องการสำรวจสัมมโนที่ดินแล้วเขาจะกลับสีเป่ยอีกครั้งตั้งมั่นรักษาชายแดนปกป้องดาราจักรของโรคมนุษย์นี้ตลอดกาลข้าจะทนุถนอมตัวเองและจะใช้ชีวิตให้ดีแน่นอนทั้งสองหันมายิ้มให้กันด้วยสีหน้าที่แช่มชื่นแต่ดวงตาทั้งสองของแต่ละคนก็เต็มไปด้วยน้ำตาที่คลออยู่สักพักก็แยกกันเดินจากไปเซาชางหันหน้าเดินเข้ากลับมายังตำหนักส่วนหัวปูอีนั้นเดินตรงไปยังประตูทางออกของตำหนักช้างชิววันต่อมาที่จวนสกุลเฉิงเหลียนฝานก็ปลอบใจเศร้าช่างว่าช่วง7 วันสุดท้ายก็ผ่านไปแล้วหากคุณหนูยังโศกเศร้าอยู่ฮองเฮาอยู่บนสวรรค์อาจไม่สบายพระทัยก็เป็นได้เศร้าช่างเอ่ยว่าหลายปีที่ผ่านมาข้ารู้ว่าต้องมีวันนี้แน่แต่ก็ยังดีที่พระองค์จากไปอย่างสงบไม่เจ็บปวดเป็นเช่นนี้ในใจข้าก็ผ่อนคลายไม่น้อยตอนนั้นเซียวหยวนอีเดินออกมาพอดีนางตรงมาหาเหนียวเหนียวบอกว่าแม่ทำขนมน้ำตาลที่เจ้าชอบที่สุดไว้เข้าไปลองชิมขนมข้างในกับแม่นะพอเข้ามาถึงท่านพ่อท่านแม่ก็เอาอกเอาใจนางยกใหญ่โดยเฉพาะท่านแม่จนทำให้เซาชางแอบแปลกใจไปบ้างพอนางลองชิมดูท่านพ่อก็รีบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่เซาชางก็ไม่ได้ตอบอะไรเซียวหยวนอีทำท่าเศร้าซ้อยตัดพ้อว่าตัวนางรู้อยู่แล้วว่าตัวเองทำของพวกนี้ได้ไม่ดีแต่นางก็ขยันขยอให้เหนียวเหนียวกินอีกหน่อยเพราะนางอุตส่าห์ลงมือทำตั้งแต่ยังไม่ถึงยามมาแต่เฉิงสื่อกับเอ่ยกับฮูหยินว่า
จ้าเอ่ยด่านางสัก 2-3 ประโยคยังจะดีกว่าเสียอีกเจ้าทำนิสัยอ่อนโยนเช่นนี้มันน่าตกใจมากกว่าเสียอีกเสี่ยวหยวนอีหันไปดุสามีบอกว่านางยอมแซงทำไปชั่วชีวิตขอแค่เหนียวเหนียวมีความสุขก็พอแล้วก็เอ่ยกับเซาชางว่าเมื่อก่อน15ปีที่เราไม่อยู่บ้านคิดจะแซงทำก็ทำไม่ได้ต่อมา5ปีเหนียวเหนียวไปอยู่ในวังก็ไม่มีโอกาสจะแซงทำยังไงเจ้าก็ให้แม่แซงทำเถอะหากวันหนึ่งแม่แซงทำไม่ไหวเจ้าก็อย่าหัวเราะแม่นะเศร้าชางหันมองท่านแม่แต่ก็ยังคงไม่พูดอะไรเซียวหยวนอีก้มหน้าลงอย่างผิดหวังสักพักแล้วก็เอ่ยว่าแม่ผิดไปแล้วแม่ก็เป็นแม่ครั้งแรกของลูกสาวไม่รู้ว่าการเลี้ยงดูลูกสาวนี้ไม่เหมือนกับการดูแลทหารและยิ่งไม่เหมือนกับการดูแลลูกชายแม่จึงอยากแก้ไขแต่เจ้าเติบโตเร็วมากรับการเรียนรู้ที่แม่จะปรับเปลี่ยนไม่ได้แม่ผิดไปแล้วเหนียวเหนียวหากเจ้าให้โอกาสแม่อีกครั้งแม่ต้องไม่ทิ้งเจ้าอย่างแน่นอนเศร้าชางเองยกมือขึ้นปาดน้ำตาทิ้งแล้วหันไปมองหน้าท่านแม่ของนางเสี่ยวหยวนอีเอ่ยต่ออีกว่าถึงแม้จะต้องฝ่าอันตรายข้าก็จะพาเจ้าไปอยู่ด้วยพวกเราทั้งครอบครัวจะเป็นตายร่วมกันเฉิงสื่อก็เอ่ยบ้างว่าแม่ของเจ้าพูดถูกแล้วหากย้อนเวลาไปได้ข้าจะสู้กับท่านย่าของเจ้าและนางเก๋อต้องพาเจ้าไปด้วยแน่นอนเซียวหยวนอีจึงหันมาถามเขาว่าท่านกล้าสู้กับท่านแม่จริงๆหรืองั้นก็เอาขนมจานนี้ไปให้ท่านแม่สิแล้วถือโอกาสบอกท่านแม่ว่าท่านกำลังจะออกเดินทางไปปราบปรามคนก่อจลาจลที่เกิดจากการสำรวจสัมมโนที่ดินที่นครวี่โจเสียเลยดูสิว่าท่านแม่จะสู้กับท่านหรือไม่แต่เฉิงสื่อก็ตำหนินางว่าเอ่ยเรื่องนี้ได้อย่างไรเกิดนางขัดขวางข้าไม่ให้เดินทางจะทำอย่างไรชีวิตข้าปวดหัวกับคนสองคนก็พอแล้วอ๋อไม่สิสามคนสิท่านแม่เหนียวเหนียวแล้วก็หูหยินทั้งหูหยินและเซาชางต่างก็มองหน้าเขาเซาชางถามว่าแล้วใครมากที่สุดเฉิงสื่อมองหน้าสองสาวที่กำลังจ้องเขม็นมาที่เขาแล้วก็หัวเลาะแห่ๆตอบไปว่าย่อมเป็นหูหยินอยู่แล้วทั้งสามจึงยิ้มออกมาได้หยวนอีค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือเซาชางเซาชางเองก็ใช้มืออีกข้างกุมมือท่านแม่เอาไว้แล้วหันมายิ้มให้อย่างซึ้งใจก่อนจะบอกว่าขนมนี้นางเอาไปให้ท่านย่าเองดีกว่าในห้องท่านย่าตอนนั้นนางกำลังนั่งสวดมนต์ให้อาจือหรืออาสามของเซาชางให้ปลอดภัยเพราะตอนนี้เขาได้เลื่อนตำแหน่งจากนายอำเภอเป็นเจ้าเมืองแล้วท่านย่าหัวเราะชอบใจแล้วเอ่ยว่าตอนคลอดเขาคงเป็นฤกษ์มงคลเทพเซียนคงบอกว่านางกำลังจะพูดต่อแต่ยายหูก็ขัดว่าไม่ต้องพูดถึงคนอื่นหรอกท่านน่ะทำนายชะตามั่วซั่วตอนนั้นบอกให้ทิ้งคุณหนูสี่ไว้ทำให้แม่นางสี่กับหูหยินใหญ่เอาใจออกห่างถึงต้องทุกข์ทนมาหลายปีเช่นนี้เหล่าหูหยินมีสีหน้าเศร้าซ้อยอย่างเห็นได้ชัดตอนนั้นเศร้าชางมาถึงที่หน้าห้องพอดีนางได้ยินท่านย่าเอ่ยว่าตอนนั้นข้าไม่รู้ว่าผีสางอะไรครอบงำฟังแต่คำยุยงของนางเก๋อทั้งวันคิดแต่จะควบคุมเจ้าใหญ่กับภรรยาถึงได้เสียเวลาของเหนียวเหนียวหากกลับไปได้อีกครั้งข้าจะปฏิบัติต่อเหนียวเหนียวให้ดีๆแน่นอนดูแลให้ดีเพราะนั่นคือหลานของข้าต่อหากต่อไปเหนียวเหนียวอยากแต่งงานกับใครก็คนนั้นไม่แต่งก็ได้ข้าฝากคำพูดไว้กับเจ้าใหญ่นานแล้วหลังจากที่ข้าตายไปทรัพย์สมบัติที่ข้าสะสมไว้เก็บไว้ให้เหนียวเหนียวทั้งหมดต่อให้นางไม่แต่งงานไปชั่วชีวิตก็ยังมีที่พึ่งอยู่ยายหูเสริมว่าดีแล้วหูหยินเซาชางที่ได้ยินก็รู้สึกตื้นตันใจเช่นกันนางตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปหันหลังเดินกลับไปที่ศาลากลางทางนางถามเหลียนฝางว่ายังจำได้ไหมที่บ้านเล็กในชนบทตอนที่ข้าป่วยหนักตอนนั้นหากไม่ได้เจ้าดูแลเกรงว่าหลุมฝังศพข้าตอนนี้ย่าคงขึ้นถึงเข่าเป็นแน่เหลียนฝางบอกว่าคุณหนูเองที่บุญหนักเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีจะยกความชอบให้เหลียนฝางได้อย่างไรเซาชางดึงมือเหลียนฝางให้มันนั่งลงใกล้ๆเอ่ยว่าตอนนั้นข้ายังไม่รู้ว่าท่านพ่อท่านแม่และพี่ชายหน้าตาเป็นอย่างไรนิสัยอย่างไร
คนที่ซื่อสัตย์ข้างกายของข้าก็คือเจ้าหลายปีมานี้เหมือนกับความฝันหนึ่งเดือนมานี้ข้ามักคิดว่าจู่ๆจะตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเป็นความฝันจริงๆเศร้าช่างมองไปที่ห้องทัญญาแล้วเอ่ยว่าที่จริงนางก็อยากจะคืนดีกับทัญญาแต่นางสนิทกับทัญญาไม่ไหวจริงๆอาจจะเป็นเพราะยังเคืองนางที่ทำให้ข้าจากครอบครัวหลายปีเช่นนี้ทำให้15ปีของข้าไม่เคยได้สัมผัสคำว่าครอบครัวไม่รู้ว่าอะไรคือความรักแต่ตอนที่ตระกูลเฉิงลำบากและอันตรายที่สุดนางก็ยังยืดอกออกมาค่อยๆล้อมเป็นครอบครัวเดียวกันกับข้าทีละน้อยแต่ข้าไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับนางอย่างไรจริงๆเหรียญฝังบอกว่าคุณหนูได้รับความทุกข์ทรมานขนาดนี้การยากที่จะยอมรับถือเป็นเรื่องปกติเซาชางเอ่ยว่าท่านแม่เคยบอกว่าในตัวนางมีพลังร้ายอยู่ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วต่อไปข้าไม่พวงสิ่งเหล่านี้อีกจะไม่คิดว่าใครรังเกียจหรือชิงชังข้ากลับกันข้าจะคิดว่าใครชอบเจ้าใครดีกับข้าเพราะมีเพียงการคิดถึงคนเหล่านี้เท่านั้นข้าจึงจะมีความมั่นใจใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเช่นนั้นคงจะใช้ชีวิตต่อไปให้ดีได้วันต่อมาในวังเซาฉางก็เดินมาพบกับหยวนซานเจียนบอกว่าพรุ่งนี้นางจะออกเดินทางแล้วจึงมาบอกลาเขาเองก็เอ่ยว่ากำลังจะมาเฝ้าฝ่าบาทเพื่อมาลาเหมือนกัน2ปีที่แล้วพ่อข้าขจัดความลำบากให้พี่บุญธรรมวางหลุมพรางใหญ่ให้แม่ทัพเวิงที่ยกทัพใหญ่ปราบปรามเป็นภัยความผิดสมควรตายหัวปูอีเพื่อช่วยพ่อข้ายอมนำทัพไปช่วยเหลือจนเกือบสูญเสียชีวิตฝ่าบาทพระไถ่กวางปลดตำแหน่งราชการของพ่อข้ากลับไปรับโทษที่เจียตรงกับแม่ข้าส่วนข้าจะขอราชโองการเพื่อไปอยู่ต่างเมืองไปดำเนินตามคำสั่งเรื่องสำรวจสัมมโนที่ดินเซาชางถามขึ้นว่าเจ้าเมืองหยวนกับฮูหยินสบายดีหรือไม่หยวนซานเจียนบอกว่าพวกเขาสบายดีพ่อข้าสำนึกผิดต่อบรรพบุรุษสกุลหยวนไม่กี่วันสุขภาพก็แย่ลงท่านแม่ข้าคอยดูแลเขาด้วยเหตุนี้จึงยิ่งยินดีที่จะกลับบ้านเกิดไปด้วยกันสองคนนับว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งคู่เพียงแต่ก่อนออกเดินทางพวกเขายังเป็นห่วงเรื่องงานแต่งงานของข้ากับเจ้าเซาฉางได้ฟังก็นิ่งไปสักพักแล้วเอ่ยว่าขอโทษนะหยวนซานเจียนสุดท้ายข้าก็ไม่สามารถให้สิ่งที่ท่านต้องการได้หยวนซานเจียนทำสีหน้าเข้าใจนางบอกว่าเขาคาดคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกอนาคตข้าจะได้เป็นตำแหน่งซานกงลูกหลานรุ่นหลังของข้าก็จะได้ตำแหน่งซานกงเช่นกันสกุลหยวนของข้าจะเจริญรุ่งเรืองยาวนานแต่น่าเสียดายที่ซานกงฮูหยินนี้เจ้าเป็นไม่ได้แล้วเซาฉางที่จริงข้ารู้ตั้งนานแล้วว่ากระดานหมากนี้ต้องแพ้บัดนี้แพ้แล้วจริงๆข้าไม่นึกเสียดายเพียงแต่ถึงแม้ข้าแพ้หัวปู้อีก็ไม่ชนะไม่ใช่หรือทั้งนี้เขาหวังว่านางจะเป็นฝ่ายจากลาเดินไปก่อนเขาบอกนางว่าอย่าหันหลังกลับมามิเช่นนั้นเขาจะนึกเสียใจที่ยอมปล่อยนางไปให้กับหัวปู้อีเซาฉางย่อตัวลงเพื่อขอบคุณเขาแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปต่อมาหยวนซานเจียนก็ไปพบกับฮั่วปู้อีเขาบอกว่าท่านเสี่ยงชีวิตช่วยเหลือพ่อข้าหากข้ายังทะเลาะกับท่านอีกก็ถือว่าไม่รู้ดีชั่วแล้วฝ่าบาทมีคำสั่งให้สำรวจสัมมโนที่ดินข้าจะเริ่มตรวจการเมืองและมณฑลต่างๆดูแลเรื่องนี้หวังจะสร้างผลงานสร้างความดีความชอบกลับมาเมืองหลวงได้อีกครั้งแล้วท่านล่ะหัวปูอีตอบว่าข้าก็ได้รับคำสั่งให้สำรวจสัมมโนที่ดินเช่นกันฝ่าบาทรับสั่งให้ตั้งค่ายบริหารจัดการใหญ่ที่นครวี่โจข้าเป็นห่วงว่ายังมีกากเดนจักรพรรดิหลี่ที่ยังกำจัดไม่หมดคิดว่าจะไปที่นั่นเพื่อสนับสนุนรัชทายาทหยวนซานเจียนถามว่าหากเขาจำไม่ผิดเรื่องนี้เป็นแม่ทัพเฉิงมิใช่หรือที่ต้องไปท่านเป็นลูกเขยที่ดีจริงๆออกรบแทนพ่อตาอีกด้วย
ท่านดักสังหารเศษเดนสู่จงเพื่อเฉิงส่งเพราะเขาเป็นพี่ชายเศร้าชางท่านคุ้มกันรัชทายาทไปสำรวจสัมมโนที่ดินแทนแม่ทัพเฉิงเพราะเขาเป็นพ่อของนางนั่นก็สมเหตุสมผลอยู่แต่ทำไมจึงมาช่วยสกุลหยวนของเขาเขาทั้งสองนั้นยังคงเป็นศัตรูความรักกันอยู่หัวปูอีตอบว่าเพราะข้าเป็นคนนอกในเมืองแห่งนี้ที่ห่วงใยท่านที่สุดไม่ว่าในอดีตหรืออนาคตหากท่านไม่สบายดีเศร้าช่างก็จะไม่สบายใจเหมือนอย่างที่นางสนับสนุนโหลเย่าข้าไม่มีทางโมโหนางด้วยเหตุนี้เพราะนางปากเย็นชาแต่หัวใจอบอุ่นมีเพียงเห็นคนที่นางห่วงใยสบายดีกันหมดนางถึงจะสบายใจเพราะฉะนั้นข้ามีเพียงแต่ปกป้องพวกท่านให้สบายดีนางถึงจะไปตามหาความสบายของตนเองหยวนซานเจียนหัวเราะเบาๆเอ่ยออกมาว่าเขาคิดมาตลอดว่ารักที่ลึกซึ้งเกินไปไม่ใช่เรื่องดียากจะควบคุมทำให้พ่อข้าจิตใจหดหู่ทำให้แม่ข้าเจ็บปวดทั้งชีวิตทำให้ข้าสูญเสียการปกครองคุ้มครองจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กมีชีวิตอยู่ตามลำพังแต่ท่านรักลึกซึ้งยิ่งกว่าข้าโง่งมยิ่งกว่าข้าฉะนั้นจึงควรข้าให้นางรักยิ่งกว่าข้าข้าหวังว่าสุดท้ายแล้วคนที่อยู่เคียงข้างนางจะเป็นคนที่ดีที่สุดต่อมาเฉิงเซากงเดินทางมาเป็นเพื่อนเซาชางเพื่อนำรัดเก้าของฮองเฮากับภูมิลำเนาเซากงเอ่ยว่าที่นี่ห่างจากอำเภอหัวแค่สิบกว่าลี้เจ้าอยากไปเยี่ยมอาเหยาไหมแต่เฉิงเซาชางกับสายหัวปฏิเสธเอ่ยว่าเขากับเหอเจ้าจีนอยู่ด้วยกันอย่างสงบเช่นนี้ข้าไม่ไปรบกวนเขาดีกว่าแต่ตอนนั้นขบวนเดินทางก็ต้องหยุดเพราะมีทหารเข้ามารายงานว่าข้างหน้ามีคุณหนูท่านหนึ่งขอพบแม่นางเฉิงเมื่อนางลงไปก็พบว่าเป็นโหลลีนางยิ้มแล้วก็ทักทายเซาชางอย่างเป็นมิตรนางบอกว่าพี่ชายข้าได้ยินว่าท่านเดินทางผ่านมาทางนี้จึงให้ข้ามาเชิญท่านไปทานอาหารที่อำเภอหัวแต่เซาชางก็ปฏิเสธไปแต่โหลหลีก็บอกว่าท่านพี่ให้ข้ามาเชิญเพราะอยากพบสหายเก่าให้ไปเยี่ยมชมอำเภอหัวในตอนนี้สักหน่อยเขาอยากบอกท่านว่าอำเภอหัวไม่กลับไปเป็นสภาพรันทดอย่างเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ประชาชนเป็นสุขไม่พลัดพรากอีกแล้วหากมิใช่เพราะพี่สะใภ้ใกล้คลอดเขาปลีกตัวมาไม่ได้ต้องมาเชิญด้วยตัวเองเป็นแน่เซาฉางเมื่อได้ยินดังนั้นจึงหันไปขอความเห็นจากเฉิงเซากงเขาบอกให้นางไปเถอะนางจึงบอกโหลหลี่ว่านางจะตามไปโหลหลี่ยิ้มอย่างดีใจแต่แล้วก็เอ่ยว่าพี่เหอเจ้าจินกำลังจะคลอดแต่ท่านเอาของที่ผู้ร่วงรับเข้าบ้านเกรงว่าเซาฉางจึงหันไปบอกเซากงว่าให้เขารออยู่ที่นี่ข้าทานอาหารมื้อเย็นเสร็จจะรีบกลับมาจากนั้นก็นั่งรถม้าตามโหลหลี่ไปเพียงลำพังโดยไม่มีทหารติดตามไปเลยพอมาถึงหน้าที่พักในอำเภอโหลหลี่ก็ลงจากม้ามาด้วยชุดไว้ทุกสีหน้ายังคงมีความเครียดแค้นอยู่เซาชางถามว่าทำไมจึงแต่งกายเช่นนี้นางก็บอกว่าช่วงก่อนพ่อแม่ของนางป่วยและเสียชีวิตที่บ้านเกิดแล้วตอนนี้นางยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์แล้วก็เชิญเซาฉางเข้าจวนเซาฉางก็ติว่าองครักษ์ในเมืองนี้ดูน้อยกว่าเมื่อก่อนไปหน่อยนะนางก็บอกว่าทางเราส่งองครักษ์ฝีมือดีหลายคนไปช่วยหยวนซานเจียนสำรวจสัมมโนที่ดินตามพระบัญชาฝ่าบาทดังนั้นที่อำเภอหัวจึงเหลือคนไม่เยอะและหันมาค่อนขอดเซาชางว่านางใช้ชีวิตที่มีคนรับใช้เป็นร้อยจนชินจึงไม่ค่อยยินดีกับคนรับใช้น้อยๆเช่นนี้หรือไงแต่เซาชางก็ไม่ตอบกระไรมองดูรอบๆตัวอีกครั้งเพราะยังรู้สึกว่ามันผิดปกติแต่ก็ยังคงเดินตามโหลหลี่เข้าไปในบ้านทางด้านของหัวปูอีระหว่างทางก็พบกับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกเข้าโจมตีแต่ทัพองครักษ์เกาะดำของเขาก็จัดการสังหารจนหมดคนที่ถูกจับได้ก็กินยาฆ่าตัวตายไม่ยอมบอกข้อมูลใดๆเขาจึงให้คนออกสำรวจโดยรอบภาพตัดมาที่ในจวนของโหลเยาเขาเอ่ยต้อนรับเซาชางบอกว่านางมาเยี่ยมกระทันหันเลยไม่ได้เตรียมตัวเซาชางจึงเอะใจว่าสิ่งที่โหลหลี่บอกนั้นไม่ตรงกับความจริงนางหันไปมองเหอเจ้าจินที่ยังดูแข็งแรงไม่เหมือนคนใกล้คลอด
โหลหลี่จึงเอ่ยว่านางพบเศร้าชังโดยบังเอิญคิดว่าพี่กับพี่สะใภ้ไม่เจอนางมาหลายปีจึงเชิญมาเป็นแขกเศร้าชังหันไปมองโหลหลี่เหมือนจะถามอะไรแต่โหลเย่าก็บอกว่าหลายปีมานี้อาหลี่เจอเรื่องหลายอย่างเจ้าอย่าไปสนใจคำพูดของนางเลยเขาบอกอีกว่าตอนนั้นพอพี่สะใภ้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจึงเสียมารยาทกับนางแต่โหลหลี่ก็เอ่ยว่าตอนนั้นสกุลโหลรุ่งเรืองขนาดไหนต้องตกอยู่ในสภาพแบบนั้นบางคนใช้เราเป็นหินรองเท้าวางแผนอนาคตงดงามให้ตัวเองแต่เหอเจ้าจินก็ปรามนางว่าที่สกุลโหลเป็นเช่นนี้เพราะพี่ใหญ่ของเจ้าเดินทางผิดโทษคนอื่นไม่ได้แล้วชวนให้ทุกคนทานข้าวกันแต่สีหน้าของโหลหลี่ยังดูเครียดแค้นอยู่เหมือนคนที่ยังวางไม่ลงระหว่างนั้นสาวชายก็เข้ามานำสำรับอาหารมาวางแต่เศร้าชางสังเกตว่ามีโต๊ะอาหารที่วางกับข้าวเต็มโต๊ะเหมือนทุกคนแต่ยังไม่มีคนมานั่งจึงถามว่าที่ตรงนั้นเตรียมไว้ให้ใครหรืออาเย่ากำลังจะบอกว่าเตรียมเอาไว้ให้ใครแต่โหลหลี่ก็ฉิ่งพูดขึ้นมาเสียก่อนว่านมเปรี้ยวของที่นี่นั้นหาได้ไม่มากแล้วขยันขยอให้นางลองชิมเซาชางมองดูถ้วยนมเปรี้ยวอย่างสงสัยแต่ก็เอ่ยเพียงขอบคุณโหลหลี่เท่านั้นแต่นางก็ยังสงสัยโต๊ะที่ว่างอยู่โหลหลี่จ้องมองมาทางนางเหมือนกับหมายมั่นต้องการให้นางทานนมเปรี้ยวให้ได้แต่ตอนนั้นเหอเจ้าจินก็ปวดท้องคลอดกระทันหันอายาวมีสีหน้าตื่นตระหนกมากเพราะกำหนดเดิมคืออีก1เดือนถึงจะคลอดโหลหลี่ก็บอกว่าหมอหญิงที่ทำคลอดก็ติดตามสามีไปเยี่ยมญาติที่ต่างอำเภออาเย่าจึงจะไปตามหมอหญิงกลับมาและฝากโหลหลี่ให้ดูแลที่นี่แทนเขาด้วยจากนั้นพวกนางก็พาฮูหยินไปที่ศาลบรรพชนส่วนตัวเขาเองรีบออกไปตามหาหมอหญิงเซาชางเลยลุกไปช่วยดูเหอเจาจินตามที่โหลหลี่ขอร้องทางด้านหัวปูอีอาเฟยรายงานว่าตอนนี้ตรวจค้นโดยรอบๆในคูน้ำมีศพทหารหลายสิบคนบางคนสวมเกราะของทหารอำเภอหัวบางคนสวมชุดของกองทหารของจวนรองเจ้ากรมหยวนหัวปูอีจึงสั่งให้ทุกคนตามเขาไปที่อำเภอหัวเดี๋ยวนี้เลยทางด้านเซาชางเมื่อช่วยพยุงเหอเจ้าจินมาที่ศาลบรรพชนสกุลโหลแล้วนางก็ซักถามอาหลี่ว่าทำไมที่นี่ถึงมีศาลบรรพชนใครบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่หรือแต่โหลหลี่ไม่ตอบกระไรไล่พวกบ่าวให้ออกไปก่อนแล้วปิดประตูด้วยเซาชางสังเกตสิ่งที่อยู่ในศาลบรรพชนและตรงแท่นบูชาดูเหมือนจะมีกลไกห้องลับอยู่ด้วยนางค่อยๆพยุงเหอเจ้าจินให้นั่งลงก่อนตอนนั้นโหลหลี่ก็ชักเอามีดสั้นแล้วก็วิ่งเข้ามาหมายจะแทงเซาชางแต่เซาชางนางก็ใช้สองมือรับเอาไว้ได้จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่54ค่ะอุ๊ยตายแล้วบทในตอนที่54นะคะบทละครก็เป็นการแบบว่าแต่งขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เอามาค่ะทำยำรวมกันให้พวกเราดูนะคะแต่ก็เข้มข้นดีค่ะเดี๋ยวเราตามไปนะคะเหลืออีก2ตอนจบแล้วจบที่ตอน56นะคะเดี๋ยวหวานพาทุกท่านไปในเก็บรายละเอียดนะคะดาราจากรักรำนำใจในตอนที่55ค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะเดี๋ยวพบกันค่ะสวัสดีค่ะ